จอดรถเอาไว้ไม่ได้ดับเครื่องคือกะว่าจะลงไปซื้อกาแฟแป๊บเดียวที่ไม่ได้ดับเครื่องเพราะว่าเขาเอาแมวมาในรถด้วยกลัวว่าอากาศร้อนเดี๋ยวแมวหายใจไม่ออกแต่แป๊บเดียวที่ว่ามีคนขโมยรถกลางลานจอดรถของห้างดังย่านรัชดาภิเษกรปภ.ของห้างพยายามสกัดแล้วนะคะแต่เอาไม่อยู่รถคันนี้ขับฝ่าแผงกั้นไปเลยนะคะที่ลานจอดรถห้างดังย่านรัชดาภิเษกที่เราชี้ชื่อได้เพราะเพิ่งไปจับได้ทีหลังเลยทราบค่ะว่าคนนี้เขาขโมยรถสีดำฮอนด้าป้ายแดงเลยขับออกจากห้างไปเลยค่ะรปภ.พยายามจะกันเอาไว้แต่ว่าไม่อยู่ขับฝ่าแผงกั้นแล้วก็ออกถนนไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเจ้าของรถก็ไปแจ้งความกับตำรวจสน.ห้วยขวางซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุส่วนสาเหตุที่ขับรถออกไปได้เนื่องจากว่าเจ้าของรถอ่ะเขามาจอดรถแล้วลงไปซื้อกาแฟแต่ไม่ได้ดับเครื่องยนต์ค่ะแต่เจ้าของรถเอากุญแจรีโมทติดไว้กับตัวแล้วที่ไม่ได้ดับเครื่องเพราะว่าเขามีแมวติดรถมาด้วยเป็นสัตว์เลี้ยงกลัวว่าแมวเนี่ยมันจะร้อนหายใจไม่ออกกะว่าลงไปซื้อของแป๊บเดียวแล้วจะกลับมาใหม่แต่ตอนที่ซื้อกาแฟหันไปเห็นว่าเฮ้ยรถป้ายแดงของตัวเองใครก็ไม่รู้ขับออกจากห้างก็เลยไปบอกรปภ.รปภ.ก็เลยช่วยกันไล่ตามแต่เอาไม่อยู่สุดท้ายพบว่ารถคันนี้ไปจอดอยู่ที่ลานจอดรถอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่ซอยนาคนิวาสย่านลาดพร้าวค่ะตำรวจในท้องที่ก็ตามไปแล้วก็มีคนเนี่ยถ่ายภาพเอาไว้ได้ช่วงที่ตำรวจจะเข้าไปคุมตัวนี่เลยไอ้นี่เลยปลอดภัยแล้วเราคืออะไรอ่ะพนักงานห้างเหรอคนนี้ไงที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้รอตอนที่เราลงสุดท้ายค่ะตำรวจเองตอนแรกก็พูดคุยเกลี้ยกล่อมให้เขายอมมอบตัวนะคะแล้วก็คุมตัวเอาไว้เอามาสอบปากคำค่ะคือเบื้องต้นทราบชื่อณัฐกันอายุ39ลักษณะคือเป็นสาวทอมนะคะส่วนแมวที่อยู่ในรถแมวยังอยู่ในอาการที่ปลอดภัยแต่แมวมันตกใจมากค่ะมันซุกตัวเองอยู่ใต้เบาะไม่ยอมออกไปไหนเลยตำรวจค่ะต้องใช้เสียงสองเมียว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 แล้วก็เรียกแมวดึงแมวออกมาเอาใส่กระเป๋าแล้วก็คืนเจ้าของเดี๋ยวจะปลุกเก่งเมียวแป๊บแป๊บเขาจะไม่เห็นเดี๋ยวเอาทางฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาอยู่ข้างในเต็มเมียว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 ไอ้ดำตอนนั้นตำรวจยังไม่รู้ชื่อน้องชื่อมอตี้ค่ะเอาออกมาแล้วก็ใส่กระเป๋าคืนสู่เจ้าของซึ่งรถคันนี้ที่ขับต่อได้เพราะว่ามันไม่ได้ถูกดับคือเครื่องยนต์มันติดมันก็ขับได้ค่ะแต่ว่าถ้าขับไปจอดแล้วมันจะสตาร์ทใหม่ไม่ติดเพราะว่าไม่มีกุญแจแล้วเนี่ยตอนที่ชนแผงกั้นรถพังไปเลยได้ข้อมูลมาว่าคนที่ก่อเหตุขโมยรถมีประวัติรักษาอาการป่วยจิตเวชอยู่ที่ขอนแก่นแต่ขาดการรักษามาปีนึงค่ะแล้วตอนเกิดเรื่องคือหนีออกจากบ้านที่ธัญบุรีมา3วันแล้วก็มาขโมยรถซึ่งมีกล้องวงจรปิดที่ห้างค่ะเห็นว่าเขาลักษณะเหมือนหิ้วกระเป๋าเดินทางออกจากห้างมาก็ตรงข้อมูลกับที่ญาติให้มานะคะว่าเขาหนีออกจากบ้านมา3วันอ๋อนี่กระเป๋าเดินทางใช่ค่ะเขาก็เอากระเป๋าเดินทางเนี่ยออกจากห้างมาแล้วเหมือนพอออกไปตรงลานจอดรถอะคงจะเห็นว่ารถคันนี้ติดเครื่องอยู่เดินขึ้นรถไปเปิดประตูฝั่งคนขับแล้วขับออกจากห้างไปเลย
เฉยๆแบบนี้เลยเหรอค่ะคุณผู้ชมครับแต่ทางห้างเองเดอะสตรีทรัชดาก็ออกแถลงการนะฮะบอกว่าจากเหตุการณ์นี้ที่มีผู้ไม่ประสงค์ดีนำรถของผู้มาใช้บริการออกไปจากลานจอดรถพนักงานรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าเข้าไประงับเหตุทันทีอย่างสุดความสามารถและประสานกับตำรวจให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลและหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าศูนย์การค้าไม่ได้นิ่งนอนใจและจัดเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนเข้าไปช่วยเหลือเจ้าของรถผู้เสียหายอย่างเต็มที่คุณผู้ชมครับล่าสุดถามว่าเช้าวันนี้สาวทอมคนนี้เป็นยังไงบ้างยังอยู่ในห้องขังนะฮะได้นอนห้องกรงคืนนึงที่สน.ห้วยขวางยังถูกควบคุมตัวอยู่นี่ฮะไปพร้อมกับรถของกลางเนี่ยนะครับที่ไปขโมยเข้ามาแต่ตำรวจเนี่ยเขาต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนี่คือภาพตอนเช้าละกระจกฝั่งคนขับที่แตกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่รปภ.ของห้างพยายามจะทุบกระจกเพื่อที่จะหยุดรถแต่มันหยุดไม่ได้จริงๆสาวทอมขับออกมาแล้วก็ตามที่เห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับคือพันตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิจผู้กำกับสน.ห้วยขวางบอกว่าตอนนี้รอแค่ญาติเอาเอกสารยืนยันอาการป่วยและประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลมาให้ตำรวจก่อนถึงจะสรุปเป็นสำนวนได้ตัวของคนก่อเหตุเนี่ยอ้างแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเลยต้องรอเอกสารชัดเจนถ้ามีหลักฐานว่าป่วยจริงก็ต้องส่งไปรักษาแต่ถ้าไม่มีเอกสารยืนยันก็ต้องส่งเข้าคุกสอบปากคำพยานไปแล้ว7ทั้งผู้เสียหายเจ้าของรถนะฮะรวมไปถึงทางศูนย์การค้าตอนนี้ตั้งข้อหา2ข้อลักทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตั้งแต่เมื่อคืนในอำนาจการควบคุมก็สามารถควบคุมได้ไม่เกิน48ชั่วโมงซึ่งในระหว่าง48ชั่วโมงนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องอาการทางจิตแล้วก็ประเมินในส่วนของพนักงานสอบสวนก็จะประเมินด้วยว่าถ้ามีสภาวะทางจิตตามที่อ้างจริงเนี่ยก็จะส่งให้แพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยหรือประเมินสภาวะทางจิตรวมถึงให้แพทย์ทำคำวินิจฉัยว่าสามารถต่อสู้ทางคดีได้หรือไม่เนื่องจากเขาเคยมีอาการนะครับถ้าทางครอบครัวนำหลักฐานมาแสดงนั้นเนี่ยในทางคดีเนี่ยมีความจำเป็นนะครับเพื่อให้เกิดความละเอียดรอบคอบนะครับควรจะต้องให้แพทย์ประเมินวินิจฉัยโอ้โหคุณผู้ชมล่าสุดยังรอเอกสารยืนยันจากทางครอบครัวนะฮะแล้วนี่คือภาพที่มันเป็นหลักฐานทั้งหมดว่าทอมคนนี้มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็เอากระเป๋าเดินทางขึ้นรถขโมยรถชาวบ้านไปเลยแต่อย่างที่บอกนะฮะถ้าป่วยจริงต้องไปรักษาแต่ถ้าไม่ป่วยแค่แกล้งพูดไม่รู้เรื่องก็ต้องเข้าคุกอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ